ว่ายน้ำประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง5ประเภทสู้ศึกเอเชียนเกมที่จีนว่ายน้ำประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง5ประเภทสู้ศึกเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนด้านสมาคมคาดหวังเข้าชิงเหรียญไม่ต่ำกว่า7รายการว่ายน้ำประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง5ประเภทสู้ศึกเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนด้านพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาว่ายน้ำหวังทัพว่ายน้ำเข้าชิงไม่ต่ำกว่า7รายการส่วนโปโลน้ำหญิงขอมีเหรียญติดมือเผยถือเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬาเพื่อเตรียมซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ที่นครหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่23กันยายนวันที่8ตุลาคมโดยมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด5ประเภทกีฬาประกอบด้วยว่ายน้ำว่ายน้ำมาราธอนโปโลน้ำระบำใต้น้ำและกระโดดน้ำกีฬาว่ายน้ำทั้งหมด20คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย8คนนักกีฬาหญิง12คนนักกีฬาชาย1นวพัฒน์วงเจริญสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่2ต้นน้ำกันตีมูลสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์3ดุลยวัฒน์แก้วสียงสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่4รัฐวิทย์ธรรมนันทโชตสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่5พงษ์ปนทไตรทานสังกัดโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร6ธนนชัยจันรักษาสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่7สุขสง่าวรวงศ์สังกัดโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดู8สุรสิทธิ์ทองแดนสังกัดสโมสรทหารอากาศนักกีฬาหญิง1เจนจิราศรีสะอาดสังกัดชมรมกีฬาว่ายน้ำกองทัพบก2กมลชนกขวัญเมืองสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่3สาวนีบุญอำไพสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์4ภูริชยาจัญญามิตรีสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์5จินจุธาผลแจ่มจำรัดสังกัดเฟิร์สสวิมทีม6กรกาญจนาสะเพียรชัยสังกัดโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดู7ณภัสวรรณจริตกล้าสังกัดทีโอเพอร์ฟอร์มานสวิมคลับ8มีอามินล่าสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์9พันนิตาชวานุชิตสังกัดชมรมว่ายน้ำสาธิตมสวปทุมวัน10มานิตาเสถียรโชควิสารสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์11ยารินดาสุนทรรังสีสังกัดเฟิร์สสวิมทีม12เพียงขวัญปวโพตะโกสังกัดเฟิร์สสวิมทีมกีฬาว่ายน้ำมาราธอนทั้งหมด4คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย2คนนักกีฬาหญิง2คนได้แก่นักกีฬาชาย1ธนกฤตกิตติยะสังกัดวิชั่นสวิมมิ่ง2คมชาญวิชาชัยสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์นักกีฬาหญิง1ทิมพันธูพงษ์สังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2ทิติรัตน์เจริญทรัพย์สังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์กีฬาโปโลน้ำทั้งหมด26คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย13คนนักกีฬาหญิง13คนนักกีฬาชาย1ชนกกนันท์แก้วมณี2สุธีนันท์แก้วมณี3คณานนท์กันทวงศ์4ภาสกรมณีจร5กิตติกรกองบุญเกิด6กีรติพิมพาภักดิ์7ปกป้องหมอกแสง8ปันนทรแขกรำ9อภิรักษ์ชัยมงคล10พัฒนิชชมพูแสง11ธีรวัฒน์ชัยฤทธิ์12ชานนท์ครามอยู่13สุทธิยานพงษ์ประยูรนักกีฬาหญิง1สตะกมลวงไพโรธ2กรการปิงพงษากุล3วัฒนิยะนินกลัด4ประนิสานินกลัด5ธนิดาการขวัญทองธนารี6ฐานิตาคงช่วย7ปณิตาภุกกมาน8เบญญากรคุณประทุม9รักษินาเรืองทรัพย์ไพศาล10กันรฤทัยเรียงสันเทีย11
ยานิสาตูฮง12พันชิตาโรวัฒนดิษกุล13พันธิลาอาสายุทธกีฬาระบำใต้น้ำทั้งหมด10คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย1คนนักกีฬาหญิง9คนนักกีฬาชาย1กันตินันอดิษฐ์สายสิริบุตรนักกีฬาหญิง1พงพิมพรพงสุวรรณ2สุพิชยาทรงพันธ์3วรนันตุ้งฉาย4ปัชวีชยวรารักษ์5นันพัฒน์ดวงประเสริฐ6จินนิพาอดิษฐ์สายสิริบุตร7จันทรัตน์จารุประดิษฐ์เลิศ8ชาลิสาสิงสวัสดิ์9นิชาภาตะเคียนนุชกีฬากระโดดน้ำทั้งหมด4คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย3คนนักกีฬาหญิง1คนนักกีฬาชาย1ชวัลวัฒน์จันทพดาวัน2ทิติวุฒิเพิ่มพูน3อดิเทพขอพืชกลางนักกีฬาหญิง1ลินลี่ประทีปทางด้านพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทั้ง5ประเภทถือว่ามีความพร้อมที่ดีพอสมควรในประเภทกีฬาว่ายน้ำมีความพร้อมกว่าเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ผ่านมาครั้งนี้ในประเภทว่ายน้ำที่คาดหวังที่เข้ารอบชิงไม่ต่ำกว่า7รายการส่วนในเรื่องเหรียญรางวัลต้องดูผลงานและปัจจัยอื่นๆในวันแข่งอีกครั้งส่วนโปโลน้ำหญิงเราเองหวังที่จะมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาให้ได้ขณะที่ประเภทกีฬาอื่นๆเน้นที่จะให้นักกีฬาได้พัฒนาเพิ่มประสบการณ์เพราะหลายคนยังเป็นนักกีฬาดาวรุ่งถือเป็นการเตรียมตัวเพื่อ4เกม2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยสำหรับโปรแกรมวันแรกของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง5ประเภทมีดังนี้กีฬาว่ายน้ำเริ่มวันที่24กันยายนกีฬาโปโลน้ำเริ่มวันที่26กันยายนกีฬากระโดดน้ำเริ่มวันที่2ตุลาคมกีฬาว่ายน้ำมาราธอนเริ่มวันที่6ตุลาคมและกีฬาระบำใต้เริ่มวันที่6ตุลาคมเดอะตุ๊กมึนดราก้อนปทุมวันโดนแจ้งค้างค่าเหนื่อยนักเตะหลังชื่อคล้ายอีกสโมสรเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียกรณีทีมดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก2ได้รับหนังสือจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าว่ามีการค้างค่าเหนื่อยนักเตะและขอความกรุณาไปยังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้ช่วยในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นคนละทีมกับที่มีประเด็นค้างค่าเหนื่อยจากโพสต์ของอดีตกองหน้าวัย36ปีระบุว่าขออนุญาตเล่าเรื่องที่ทำให้วงการฟุตบอลไทยมีปัญหาเรื่องหนึ่งครับทุกวันนี้ผมเป็นประธานยุทธศาสตร์ของสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีชื่อเดิมสิงห์ระฆังทองสร้างทีมมาจากที3จากปีที่ผ่านมาและปีนี้สามารถพาทีมขึ้นที2ได้และทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้แต่อยู่ๆก็มีหนังสือจากฟีฟ่าองค์กรใหญ่ที่ดูฟุตบอลทั่วโลกว่ามีนักฟุตบอลชาวบราซิลที่ชื่ออัดซัมซาวที่เคยเล่นฟุตบอลอยู่ในประเทศไทยและเคยเล่นให้ทีมสโมสรกาญจนบุรียูไนเต็ดยื่นฟ้องสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีว่าเคยติดค้างค่าจ้างผู้เล่นที่ชื่ออัดซัมซาวมาก่อนและให้ทางสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีทำหนังสือชี้แจ้งมาที่ฟีฟ่าโดยด่วนซึ่งเรื่องดังกล่าวทางสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกว่าทีมเพิ่งก่อตั้งมาใหม่และไม่เคยว่าจ้างผู้เล่นที่ชื่ออัดซัมซาวมาก่อนเลยและเพิ่งก่อตั้งทีมมาได้1ปีทีมที่ไม่จ่ายค่าจ้างให้อัดซัมซาวคือทีมกาญจนบุรียูไนเต็ดที่ถูกยุบทีมไปแล้วทำให้ทางสโมสรต้องทำหนังสือชี้แจ้งผ่านสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและชี้แจ้งไปทางฟีฟ่าอีกขั้นตอนหนึ่งครับสมมุติว่าถ้าสโมสรชี้แจ้งไปทางฟีฟ่าแล้วรวมทั้งสมาคมฟุตบอลก็ได้รับทราบแล้วว่าทีมกาญจนบุรียูไนเต็ด
ได้ถูกยุบทีมไปแล้วรวมทั้งผู้บริหารทั้งหมดก็ไม่อยู่ในสาระบบฟุตบอลไทยแล้วและฟีฟ่าเกิดบ้าจี้มายุบทีมสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีโดยที่ทีมและผู้บริหารไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมเดิมชาวเมืองกาญจนบุรีเขาจะคิดอย่างไรครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานนี้ขอความกรุณาให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่กำกับดูแลสโมสรช่วยแก้ไขและชี้แจ้งไปทางฟีฟ่าด้วยครับบอก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตต่อไปในอนาคตครับสำหรับสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับ13ของตารางคะแนนไทยลีก2